ซ่อนลูกชายอีกคนไว้ไม่ให้ใครเห็นเรือนหอสีขาวอ้ําอธิชาติแต่งงาน8ปีไม่มีปัญหาพยายามอย่างหนักที่จะมีทายาทเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่สามีภรรยาอ้ําอธิชาติและนัทมีเรียอ้ํานัทได้ควงคู่กันไปเยี่ยมว่าที่คุณแม่คนสวยแอฟทัศออนถึงที่เขาใหญ่ก่อนแชะภาพร่วมกันโดยงานนี้สาวนัทถึงกับเอามือลูบท้องและขอเอาท้องชนกับสาวแอฟเหมือนเป็นคลิปเผื่อจะได้เป็นคุณแม่คนต่อไปโดยงานนี้นัทมีเรียโพสต์ข้อความว่าท้องชนท้องเผื่อจะท้องกับเขามากอีอีส่วนหนุ่มอ้ําอธิชาติก็โพสต์ภาพตอนอ้ํานัทฟังเสียงลูกในท้องสาวแอฟพร้อมข้อความอยากได้ยินว่าหญิงหรือชายเชื่อว่าใครที่ติดตามอ้ําอธิชาติจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทั้งคู่แต่งงานกันมานานและพยายามอย่างหนักที่จะมีทายาทพึ่งทั้งทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงต้องยอมถอยก่อนตัดสินใจรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยเห็นน้องฟ้าโปรดลูกสาวของทั้งคู่ไปแล้วในอินสตาแกรมที่มีการโพสต์ภาพอยู่เป็นประจำกระทั่งล่าสุดอ้ําอธิชาติมีการเผยภาพลูกชายน้องฟินิกซ์พร้อมเขียนข้อความสั้นๆระบุว่าเด็กน้อยหอยสังซึ่งก่อนหน้านี้อาร์มได้มีการลงภาพลูกชายบ่อยๆอยู่แล้วทั้งพาไปเที่ยวไปร่วมอีเวนต์ต่างๆของคุณพ่อทำให้ใครที่เห็นก็รักและเอ็นดูน้องฟินิกซ์เป็นอย่างมากยิ่งตอนนี้น้องฟินิกซ์กำลังอยู่ในวัยกำลังโซนคุณพ่อต้องคอยอุ้มคอยดูแลแบบตัวติดกันไม่ห่างทำให้สายสัมพันธ์ของคุณพ่อกับคุณลูกที่มองดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆถือเป็นคู่ดาราแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันไว้ยาวนานแต่ก็ยังไม่มีทายาทแม้พยายามมาอย่างหนักทั้งทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงต้องยอมถอยก่อนตัดสินใจรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงนั่นคือน้องฟ้าโปรดที่ปัจจุบันนี้โตเป็นสาวแล้วล่าสุดหนุ่มอ้ําอธิชาติมีการเผยภาพลูกชายคนใหม่หน้าตาน่ารักน่าชังชื่อว่าน้องฟินิกซ์พร้อมเขียนข้อความสั้นๆระบุว่าเด็กน้อยหอยสังท่ามกลางคอมเมนต์ชมความน่ารักของคุณพ่อคุณลูกกันมากมายและมีคุณภรรยานัทมีเรียมากดไลค์ให้ด้วย